ต้องร้องไห้ลูกยังมียายอยู่เป็นเพื่อนลูกเราไปนั่งที่ศาลาเย็นๆกันดีกว่าแสงสว่างกระจ่างไขเงียบสงัดทั้งวัดป่าเลไลเจ้าเนรน้อยละห้อยให้คนึงนางโอ้พิมพ์นิ่มนวลของเนรแก้วเจ้าไปแล้วจะล้ำลึกถึงพี่บ้างลืมงามปลื้มแม่จะลืมน้ำใจจางแต่คุ้นคลางพวนคิดจนค่อนคืนทำจะไหนถึงจะได้นางพิมพ์ชมให้เคลื่อนคลายอารมณ์รำซึ้งรักนางพางไปเหียดจะกล้ำกลืนหญิงอื่นหมื่นแสนไม่นำพาได้รู้ว่ามอนพี่จะช้อนชื่นชมชื่นทุกคำคืนมีในขาดเสน่หาทำชะไหนจึงจะได้สนทนาเกือบพิมพ์แก้วแอวตาสักสองคำThank you.
จ้าดอกพวงชมพูนี่นะสิดูสิดอกมันเล็กบอบบางจะตายแต่อามเห็นมะมันต้องทนแดดทนลมทนฝนเพื่อให้เราได้ชื่นชมความสวยงามของมันน่าสงสารนะครับอามต้องอดทนอย่างเจ้าดอกพวงชมพูพวกนี้นะลูกไม่ว่าปัญหาหนักหนาแค่ไหนอามจะต้องเข้มแข็งฟันฝ่ามันไปให้ได้อย่าท้อแท้สิ้นหวังเป็นอันขาดพูดคุยทักทายกับต้นไม้ทุกต้นเหมือนเป็นลูกหลานของท่านโดยเฉพาะจะซุ้มดอกชมพูหน้าบ้านผมยังจำคำตอบของคุณยายได้ตอนนี้มันก็ไม่มีร่มเงานั้นอีกแล้วใต้ซุ้มดอกพวงชมพูก็ว่างเปล่าเหมือนหัวใจของผมตอนนี้มันอ้างว้างไปหมดมันไม่มีคุณยายเป็นหลักให้ผมอีกต่อไปโลกใบเดิม